ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับเพื่อนบ้านทั้งรัสเซียและจีนล่าสุดฟูมิโอะคิจิดะนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกลางพิธีครบรอบ77ปีที่ญี่ปุ่นยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่2โดยยืนยันว่าญี่ปุ่นจะไม่ทำสงครามอันน่าสะพรึงกลัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าตนจะยังคงทำตามคำปฏิญาณอันแน่วแน่นี้พร้อมประกาศด้วยว่าญี่ปุ่นขอเป็นผู้นำเชิงรุกในด้านสันติภาพในโลกที่ความขัดแย้งยังคงไม่ลดละส่วนสิ่งที่กองทัพญี่ปุ่นได้เคยก่อขึ้นนั้นเป็นบทเรียนแห่งประวัติศาสตร์ที่ฝังลึกอยู่ในใจของเราทั้งนี้สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะได้ประกาศยอมแพ้สงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่15สิงหาคม2488หลังกองทัพสหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดปรมาณูทำลายเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนพินาศขณะที่ปีนี้พิธีรำลึกจัดขึ้นณสนามกีฬานิปงบูโดกันกรุงโตเกียวโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาสโกะเสด็จพระราชดำเนินร่วมในอีกด้านหนึ่งผู้นำระดับสูงในรัฐบาลฟูมิโอะยังคงเดินทางเข้าคารวะที่ศาลเจ้ายาสุกุนิเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญนี้เช่นกันซึ่งศาลเจ้ายาสุกุนิเป็นสถานที่สถิตดวงวิญญาณผู้สละชีพในสงครามรวมไปถึงผู้นำทั้ง14คนที่ถูกโลกตัดสินว่าเป็นอาชญากรสงครามด้วยที่ผ่านมาชินโซอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดที่เดินทางไปเยือนในระหว่างดำรงตำแหน่งเมื่อปี2556ส่วนฟูมิโอะในปีนี้ได้ตัดสินใจส่งเครื่องบูชาไปแทนแต่การที่เหล่าบรรดารัฐมนตรีญี่ปุ่นต่างเข้าไปสักการะก็ทำให้จีนและเกาหลีใต้ซึ่งเคยถูกญี่ปุ่นย่ำยีต่างออกมาประณามการกระทำดังกล่าวโดยเกาหลีถือว่าวันที่ญี่ปุ่นยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่2เป็นวันประกาศอิสรภาพแห่งชาติด้วยด้านฮิโรคาซุมาซุโนะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกประเทศจะต้องเคารพผู้ที่สละชีวิตเพื่อประเทศของตนเอง